ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังคลิปการหากินหาอยู่ตามแบบวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านทุกท่านครับอยากกินปลาแดงเนาะไปทำน้ำยาขนมจีนปลาแดงหน่อยแต่เมื่อเช้าพอดี10นาทีต่อได้ปลาตัวเลยไม่ได้ถ่ายเก็บเอาไว้คิดว่ารอบนี้คงจะไม่ได้ตัวแล้วแต่ปลามันดันมากินช่วงบ่าย3ถึง5โมงเย็นพอดีเลยเดี๋ยวรอดูจังหวะที่พี่ชายผมเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนครับเอาละครับนี่ครับของพี่ชายผม2คนนะรอบสุดท้ายเนี่ยรวมกันประมาณครึ่งเข่งแล้วก็เนี่ยปลารวมครับก็ประมาณครึ่งลังนะน่าจะราวๆ50กิโลได้มั้งรวมของผมด้วยเดี๋ยวกลับไปดูบทสรุปทั้งหมดที่บ้านดีกว่าครับนี่ครับมาถึงบ้านแล้วนะก็ประมาณ2เข่งกับ2ถุงน้ำแข็งปลาเล็กเยอะกว่าช่างรวมๆแล้วประมาณ30กว่ากิโลเองครับเดี๋ยวผมจะคัดตัวเล็กไปทำน้ำแกงขนมจีนเดี๋ยวรอดูครับตัดมาที่กระทะเลยครับไม่ต้องตกใจครับพ่อแม่พี่น้องผมหลักครับพี่ชายเลยเอาปลาแดงไปขายหมดแล้วเนาะแต่ผมก็ไปเก็บหอยกันมากับหอยน้ำพริกแล้วก็ปูหินเอามาทำน้ำยาขนมจีนแทนครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาหอยกันทำหมี่ซั่วนะเอาไว้ให้แม่แล้วก็น้ำแกงหอยกับปูนี่เอาไว้กินขนมจีนเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีเตรียมวัตถุดิบครับนี่ครับวิธีแกะหอยกันนะสับลงไปตรงตูดมันตรงนี้ให้เข้าตรงร่องมันตาไม่กลัวแดดเดียงตาแม่มองไม่ชัดผมมัวแต่ยืนถ่ายสับเข้าไปตรงนั้นนะครับตรงตูดหอยอะพอมันเข้าร่องแล้วก็นั่นครับเห็นไหมแค่นี้เองง่ายออกง่ายๆนะเราก็จะได้เนื้อหอยกันแล้วตัวนี้เป็นหอยน้ำพริกนะครับเหมาะเอามาลวกจิ้มทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่วันนี้ผมเก็บมาเอาไว้ผสมทำน้ำแกงขนมจีนนี่ครับสับอย่างนี้เลยเอาปากมันออกก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่สับไว้แล้วนี่ครับสับให้มันโผล่ประมาณนี้นะเวลากินก็ดึงตรงนี้ออกมาเนื้อมันจะออกมาด้วยแล้วก็ผมเก็บเป็นลูกปูหินมานะเอาไว้ทำน้ำแกงกับขนมจีนเดี๋ยวไปดูตอนปรุงเลยติดเตาครับใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งลิตรนะจนน้ำเริ่มเดือดพอน้ำเดือดดีแล้วก็ใส่หมี่ซั่วลงไปครับเป็นหมี่ซั่วห่อเล็กเนาะรอมันเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่หอยลงไปครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับผมก็จะใส่หอยกันลงไปครับเดี๋ยวเพิ่มสารอาหารอีกหน่อยนึงผมจะใส่ไข่ไก่ลงไปอีกหนึ่งฟองครับอย่างเริ่มเดือดนะครับคนไข่ตัวนี้ให้มันกระจายตัวออกสูตรนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะผงชูรสผงปรุงรสหมูไก่อะไรต่างๆไม่ต้องใส่เลยเพราะในหมี่ซั่วมันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้ความหวานของหอยออกมากับไข่นะถ้าอยากใส่ต้นหอมซอยอะไรก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมรีบหน่อยเดี๋ยวจะออกทะเลอีกครับรอเดือดอีกสักนิดนึงเดี๋ยวตักขึ้นเลยก็เสร็จแล้วครับเมนูที่1มีตัวหอยกันใส่ไข่ครับอย
ี๋ยวรอดูเมนูแกงปูหินกับหอยน้ำพริกนะครับติดเตาครับใส่หัวกะทิลงไปรอกะทิเริ่มแตกมันนิดนึงใส่เครื่องแกงครับแล้วก็ใส่กะปิครับคนส่วนผสมให้เข้ากันผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่กะทิกลางๆนะลงไปประมาณครึ่งถ้วยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันก่อนครับรอมันเดือดเติมน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชาคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันพอเริ่มเดือดดีก็ใส่หอยน้ำพริกกับปูหินลงไปต้มได้เลยให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็ใส่เป็นหางกะทินะอีกประมาณครึ่งถ้วยเดี๋ยวรอมันเดือดชิมตอนนี้น้ำแกงเดือดนะครับผมจะใส่ใบโหระพาลงไปใส่เยอะหน่อยครับเดี๋ยวเติมกะทินิดนึงรอมันเดือดอีกรอบนึงสูตรนี้จะเผ็ดกลางๆพอเดือดได้ที่ก็รอตักเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วครับเมนูขนมจีนน้ำยาหอยน้ำพริกและปูหินครับทานกับผักเครื่องเคียงแตงกวาผักกาดดองไชโป๊แล้วก็ผักบุ้งลวกคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับไม่มีไข่ต้มนะคลิปนี้สวัสดีครับ